สรรขึ้น700เมกะเฮิรตซ์กันหน่อยนะครับซึ่งคาดว่าจะนำมาใช้ในการทำ 5G นั่นเองนะครับวันนี้กสทช.ก็เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะผู้ประกอบการค่ายมือถือทั้ง3ค่ายก็ไปครบเลยแล้วผู้ประกอบการค่ายมือถือทั้ง3ค่ายเนี่ยเขามีเสียงบ่นอะไรออกมาไหมคะก็มองว่าราคาที่ตั้งไว้เนี่ยนะครับค่อนข้างจะสูงเกินจริงไปหน่อยถ้าราคาต่อใบอนุญาตแบบนี้นะครับ 17,000 ล้านบาทแบบเนี้ยก็ยากแพงอ่ะสูงเกินจริงไปแล้วก็คงยากที่จะเอื้อให้เกิด 5G ในบ้านเราได้นั่นเองนะครับไปกันที่เวทีนี้กันหน่อยคุณผู้ชมครับไปดูการพูดคุยกันนะครับถึงเทคโนโลยีที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตจากการจัดสรรคลื่นความถี่นะครับวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะครับร่างประกาศกสทช.เรื่องการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน703ถึง733และ758ถึง788เมกะเฮิรตซ์นะครับภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้มีคำสั่งก่อนหน้านี้ให้กสทช.นั้นจัดสรรคลื่นความถี่โดยไม่ต้องทำการประมูลซึ่งการจัดสรรคลื่นความถี่700เมกะเฮิรตซ์นี้เขาแบ่งออกเป็น3ใบอนุญาตใบละ10เมกะเฮิรตซ์อายุ15ปีราคาอยู่ที่ 17,584 ล้านบาทต่อใบอนุญาตและประกันอยู่ที่880ล้านบาทครับหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะถูกริบหลักประกันแล้วก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายอีก 2,638 ล้านบาทนะครับในเวทีรับฟังความคิดเห็นวันนี้เนี่ยผู้ประกอบการโทรคมนาคมต่างเห็นตรงกันเลยว่าราคาที่คำนวณออกมาแม้มันสูงเกินจริงและไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยอื่นๆเลยอย่างเช่นความไม่พร้อมของ use caseอุปกรณ์ 5G เทียบราคาคลื่นทั่วโลกของไทยเนี่ยจะเห็นได้ว่าสูงมากไทยเริ่มต้น 5G ด้วยคลื่น700เมกะเฮิรตซ์ขณะที่ทั่วโลกเขาทดลองใช้นานในคลื่น700เมกะเฮิรตซ์น้อยมากอีกทั้งยังไม่มีการวางรถแบบ 5G ไว้ซะด้วยนะครับลองไปฟังเสียงเรื่องนี้หน่อยครับราคาจากต้นทุนโดยท่านไม่ได้คิดถึงอีโคซิสเต็มว่าวันนี้เนี่ยมันต้องฝ่ายผลิตกับฝ่ายใช้งานจากทั้งหลายๆค่ายมาบอกว่าวันนี้มันใช้งานร้อยนะครับวันนี้มันยังใช้งานได้เต็มร้อยแต่ท่านคิดจากต้นทุนเต็มร้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองการตั้งราคาเนี่ยมันก็ตั้งบนหลักของความเป็นธรรมความเป็นธรรมต่อรัฐความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้ใช้งานอย่าลืมนะครับคนที่ชนะค่าขึ้นวันนี้คนแรกคือโอเปอเรเตอร์หลังจากนั้นเราก็ไปตั้งราคาขายเพื่อจะขายกลับมาให้กับประชาชนใช้งานดังนั้นวันนี้ถ้าท่านตั้งสูงคนที่รับผิดชอบจริงๆแล้วก็คือประชาชนแต่อย่าลืมนะครับถ้าแพงแล้วเนี่ยถ้าธุรกิจมันไปไม่ได้เนี่ยเราเองเข้าไปประมูลไม่ได้หรือเข้ามารับขึ้น700ไม่ได้เนี่ยม.44 ครั้งที่ออกมาเนี่ยก็จะไม่มีค่าเลยเพราะว่าจะไม่มีใครเข้ามาประมูลขึ้น700อันนี้ผมขออยากจะให้ทบทวนเรื่องการตั้งราคาครับแล้วก็ยืนยันว่าราคาครั้งนี้สูงเกินจริงนะครับอยากให้ลองทบทวนดูแต่สุดท้ายขึ้น700ในการตอบโจทย์ 5G มันต้องใช้ระยะเวลาอยู่พอสมควรและยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องของการเรารู้รายได้แต่คสช.มีความแน่นอนในเรื่องของการตั้งมูลค่าขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยอยากขออนุญาตวิงวอนพี่ๆนะครับว่าเวลารบกวนใส่แท็กเตอร์พวกนี้ลงไปในการคำนวณมูลค่าคลื่นด้วยบริบทของเวลาที่ต่างกันความพร้อมของตลาดที่ต่างกันความสามารถในการซื้อของตลาดที่ต่างกันนะครับอยากให้พิจารณาตรงนี้ลงไปด้วยครับแต่ว่าผมมีข้อมูลอยู่ในมือที่ว่าประเทศต่างๆราคาขึ้น700เทียบกับ10เมกเท่าไหร่นะครับที่ล่าสุดใหม่ๆแล้วก็คือมีของสวิตเซอร์แลนด์ผมดูเมื่อวันที่7พฤษภาคมนะครับ3,200ล้านที่เป็นเงินบาทนะครับเป็นบาท 7,800 นะครับและถ้าย้อนไปในปี18นะครับก็มีในสวีเดน 8,000 นะครับในปี17ไอซ์แลนด์ 861 นะครับนั่นอยากให้ทุกคนอยากให้รู้ว่าราคาที่ท่านตั้งมาเนี่ยแพงเกินจริงๆนะครับ
ทั้ง3ค่ายเลยนะครับก็มองตรงกันว่าราคาค่อนข้างที่จะสูงเกินความเป็นจริงนะครับนอกจากนี้คลื่น700เมกะเฮิรตซ์ยังเป็นคลื่นที่มีแนวโน้มจะถูกรบกวนจากการใช้งานของทีวีดิจิตอลและคลื่นไวเลสที่ไว้ใช้สำหรับไมโครโฟนซึ่งหากเกิดคลื่นรบกวนเนี่ยนะครับหน่วยงานควรที่จะช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ประกอบการขณะเดียวกันควรที่จะยืดหยุ่นงวดชำระค่าใบอนุญาตค่าหลักประกันแล้วก็สร้างทางเลือกให้กับผู้ประกอบการอีกด้วยด้านนายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสทช.ฟังแบบนี้แล้วนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวจะนำความเห็นของทุกคนเลยเนี่ยนะครับรวบรวมมาแล้วก็นำเข้าสู่คณะกรรมการเป็นคณะทำงานทางวิชาการเพื่อพิจารณาและปรับปรุงร่างประกาศให้เกิดความเหมาะสมที่สุดก่อนที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา8มิถุนายนนี้และจะเปิดโอกาสให้เอกชนเนี่ยเข้ารับการจัดสรรคลื่นในวันที่19มิถุนายนนี้ครับ